สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ประเทศไทยเราก็เปิดประเทศแล้วนะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาพบกับสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะก็นะเปิดประเทศแล้วเราก็เปิดรับสิ่งดีๆกันที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นบริเวณสนามหลวงนะคะนี่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะนี่ก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในนะคะนี่นะบรรยากาศด้านนอกนะนะคะนี่นะคะก็คือทางเข้านะเดี๋ยวเราเข้าด้านนี้นะคะเพราะว่าต้องผ่านจุดคัดกรองกันด้วยนะนี่นะคะมีเวลาเปิดปิดบอกไว้นะนี่ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะว่าวิธีการขั้นตอนเป็นยังไงนะนี่นะขั้นตอนที่1 นะคะแล้วก็ซื้อเครื่องสักการะตรงนี้นะคะ60 บาทนะเสร็จแล้วเราก็มาที่จุดแรกเลยนะฮะนี่นะนี่ก็จะเป็นหอพระพุทธนะคะนี่นะก็ใช้ดอกไม้นะคะไหว้ตรงนี้ก่อนนะนะคะดอกไม้ในถาดนะนี่ชุดสักการะก็จะเป็นถาดนี้นะคะนี่นะก็ดอกไม้ดอกบัวนะคะใช้สักการะที่นี่นะนะคะเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่2กันนะคะแต่ก่อนจะถึงจุดที่2เดี๋ยวตีคล้องกันนิดนึงนะคะนี่นะก็ไปกันเร็วๆนิดนึงนะคะวันนี้นะหลังจากที่เราตีคล้องเสร็จนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่2เลยนะนี่นะคะก็เป็นจุดที่ใช้สักการะศาลหลักเมืองนะคะนี่ก็จะมีป้ายคาถาบอกเลยนะว่ายังไงยังไงนะนี่นะจุดนี้ก็จุดธูปจุดเทียนไม่ได้นะคะเพราะว่าทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 นะก็เอาวางไว้ได้เลยนะคะธูปเทียนไม่ต้องจุดนะคะหลังจากเสร็จแล้วก็วางเลยนะคาถาก็จะมีป้ายบอกนะฮะแผ่นป้ายไม้นี่นะฮะหลังจากจุดที่2เสร็จแล้วนะคะในถาดชุดสักการะก็จะมีผ้า3สีนะคะแล้วก็ผ้า3สีมาผูกกับองค์เสาจำลองด้านนี้นะคะนี่นะเขาผูกกันอยู่นะคะตามนี้เลยนะคะก็วันนี้ก็จะพามาดูแค่แบบขั้นตอนต่างๆนะคะว่าไปยังไงยังไงนะไปตรงไหนบ้างนะคะส่วนประวัติความเป็นมารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไปใต้คลิปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะก็ไปอ่านดูได้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาพวงมาลัยดอกไม้นะคะไปสักการะองค์เสาหลักเมืององค์จริงนะคะก็จะเป็นที่นี่นะคะอาคารศาลหลักเมืองนะนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะนี่นะคะก็จะมีทางเข้า4ทางนะคะ4ทิศนะนี่นะคะองค์เสาหลักเมืองนะเข้าไปดูกันดีกว่านะคะด้านในบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีเสาหลักเมืองอยู่2องค์นะคะนี่ส่วนประวัติก็เดี๋ยวไปดูใต้คลิปกันได้เลยนะนี่ก็จะมีแผ่นป้ายคาถาบูชานะคะก็อ่านตามแล้วอธิษฐานได้เลยนะนี่ค่ะสวยงามทีเดียวนะคะนะ
นี้กันนะคะสวยงามนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะมากันบ่อยมากเลยนะคะศาลหลักเมืองเนี่ยนะขั้นตอนต่อไปนะก็จะเป็นทางด้านนี้เลยนะคะหอเทพารักษ์นะคะนี่นะคะสำหรับหอเทพารักษ์นี่ก็จะมีเทพารักษ์ห้าองค์นะคะนี่นะก็จะมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะคะพระกามชัยศรีเจ้าหอกองเจ้าเจ็ดประคุปนะคะนี่นะเครื่องสักการะนี่นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะดอกดาวเรืองนะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จจากจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันนะคะก็จะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะนี่นะก็เติมได้เลยนะคะใครเกิดวันไหนก็เติมวันนั้นหรือจะเติมทุกวันเลยก็ได้นะคะนี่ก็เสร็จขั้นตอนต่างๆไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะการสักการะองค์ศาลหลักเมืองนะนี่นะคะส่วนข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากดูก็ดูได้เลยนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะส่วนเสียงดนตรีไทยที่ได้ยินนี่ก็จะมีนางรำรับจ้างรำถวายสักการะอยู่นะด้านในอาคารนะอาคารขวามือด้านนี้นะคะนี่นะคะสำหรับคลิปศาลหลักเมืองในวันนี้นะคะก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ